ล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมกับโปเกมอนโกตามใจฉันเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบรีเสิร์ชต่อจากคลิปที่แล้วกันซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงตรงนี้ครับก็คือนี่ฮะสแตมป์สุดท้ายหรือว่าตัวกล่องนี่แหละครับซึ่งผมขอเกริ่นนิดนึงละกันว่าวิธีการได้สแตมป์พวกนี้ทำอย่างไรเอาตรงๆเลยคือไม่ยากครับคุณผู้ชมทำฟิลรีเสิร์ชเนี่ยอันใดอันหนึ่งเคลียร์ปุ๊บเนี่ยต่อวันนะครับก็จะได้ปั๊มมา1ปั๊มแค่นี้แหละครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาจับโปเกมอนเนี่ยแคช10โปเกมอนเนี่ยเหลืออีก3ตัวเท่านั้นถ้าจับครบ3ตัวปุ๊บเนี่ยแล้วพอคลัมรีวอร์ดเนี่ยพอถึงกล่องแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มแรกเดี๋ยวผมจับ2ตัวนี้ก่อนนะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถจับได้หรือเปล่าเนาะมาดูกันครับเอาละครับเราป๊อปตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับจบไปแล้วลูกที่1เหลือตัวที่1นะครับผมเหลืออีก2ตัวครับคุณผู้ชมตัวที่2อยู่นี่ครับโอ้นี่แบบ500เลยครับคุณผู้ชมโอ้โอเคมาถึงลูกที่2แล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงต่อเนาะอีกตัวเดียวครับเดี๋ยวต้องไปหาต่อว่าอีกตัวเดียวอยู่ไหนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวระหว่างนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเอาพอดีแล้วครับผมมาถึงตัวสุดท้ายครับว่าจะสามารถจับได้หรือไม่มาดูกันตัวสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมแล้วยังไงต่อเนาะโอเคได้เรียบร้อยครับ3ตัวสุดท้ายอันนี้ผมกำลังบอกคุณผู้ชมว่าผมกำลังทำตัวรีเสิร์ชตัวแคชโปเกมอนอยู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีนี้นี่ฮะคามรีวอร์ดปุ๊บมาเราจะมากดคามรีวอร์ดกันนะครับว่าในกล่องเนี้ยจะได้อะไรนะครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าให้เราเล่นสแตมป์เนี้ยให้ครบ7วันเก็บสแตมป์ให้ได้ครบ7ดวงหรือ7วันนะครับผมคือวันต่อดวงเนาะแล้วก็ก็จะเปิดกล่องออกมาปั๊บนี่ฮะเรียบร้อย And Letter Sent Tomorrow นี่ฮะคราวนี้เราก็มารับรางวัลกันเป็นอะไรกดแล้วนะครับปั๊บนี่ได้ Stardust 2,000 นี่ผมเจอไฟเยอร์ด้วยครับมาเรามันจะมาจับไฟเยอร์กันว่าอุ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าครับว่ามันจะยังไงและจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่จับโปเกมอนในตำนานโดยใช้บอลแดงบอลฟ้าหรือบอลดำนะครับผมไปโอ้อยากกลับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องบอลหมดเหมือนตอนสู้กับเลดบอลแล้วนะครับผมทีนี้เรามาลุ้นกันว่าจะสามารถจับได้หรือไม่นะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมได้ไฟเยอร์มาแล้วคือต้องบอกว่าผมได้ไฟเยอร์เป็นตัวที่2นะครับตั้งแต่ผมเล่นเลดบอลจับโปเกมอนในตำนานมาแต่ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยได้ไฟเยอร์มาเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วทีนี้ก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมว้าวโอเคจะคามรีวอร์ดแล้วนะครับผมอ๋อได้ตัวนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องของระบบรีเสิร์ชที่จะมาพูดถึงนี้ก็คือถ้าหากว่าพอถึงวันที่7แล้วเนี่ยเราจะมากดรางวัลได้อะไรเนาะอะไรประมาณนี้โอเคก็ขอจบคลิปเรื่องระบบรีเสิร์ชเพียงเท่านี้สำหรับโปเกมอนโกนะครับคลิปหน้าถ้าหากมีโปเกมอนในตำนานอย่างลาติออสมาเนาะผมก็จะเอามาพูดถึงในนี้กันอีกทีละกันนะครับก่อนหน้านี้ผมก็พูดถึงลาติออสไปแล้วโอเคก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องผมกันนะครับสวัสดีครับผม